ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการลุงสมชายสบายดีดำเนินรายการโดยลุงสมชายคลายกังวลและดีเจซุนโฮสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการลุงสมชายสบายดีประจำวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2557นะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจซุนโฮแล้วก็คุณลุงสมชายคลายกังวลครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีประสบนิกรผู้ยังจงรักภักดีและซาบซึ้งอย่างแน่นเหนียวก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันติดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องตอนที่มีการต่อสู้นะครับของนิสิตนักศึกษาช่วงยุคคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นที่คุณลุงก็วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อที่จะปราบปรามนักเรียนนักศึกษาที่เขาออกมาเดินขบวนตอนนั้นคุณลุงครับที่คุยกันค้างไว้เนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็รู้สึกจะว่าจะเป็นยุคของคุณเสนีปาโมชใช่ไหมฮะที่เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นคือฉันอยากจะเล่าให้พวกเธอได้ฟังไว้ก่อนนะฮะเธอจะได้รู้ถึงสถานการณ์ในขณะนั้นครับตอนนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามีนักศึกษาบางคนเนี่ยฮะไปอบรมรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มอสโกแล้วก็ที่ปักกิ่งครับแล้วก็ที่ฮานอยนะรวมถึงเวียงจันครับแล้วก็เขมรแดงพนมเปญด้วยครับผมคนพวกนี้เนี่ยเขามาเขาประท้วงมันทุกเรื่องเลยฮะตั้งแต่ขอโทษแหกตาขึ้นมามันก็ประท้วงกรรมกรชาวนารถเมล์ไฟฟ้ามันประท้วงทุกเรื่องครับบางทีมันประท้วงยังไม่ทันตั้งชื่อเรื่องเลยประท้วงแล้วฮะทุกโรงงานประท้วงทุกเรื่องทั้งชาวไร่ชาวนาครับไปปลุกระดมฮะสมัยนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยหลัง14ตุลาฮะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกจัดให้นักศึกษาไปเผยแพร่ประชาธิปไตยนะครับเรียกว่าโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยจัดที่ทำเนียบรัฐบาลครับส่งนักศึกษาโดยศูนย์กลางที่นักศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยส่งนักศึกษาไปทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยเออรู้ไหมมันไม่ได้ไปเผยแพร่ทำไมมันไปปลุกระดมหลังจากนั้นนะตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ไปปลุกระดมไปร้องเพลงคนกับควายตอนนั้นดังมากคนกับควายทำนาประสาคนคนกับคนทำนาประสาควายร้องอยู่เนี่ยนะไปปลุกระดมให้คนเป็นควายควายเป็นคนถือแอกปลดปล่อยอะไรเขาบ้างก็ไม่รู้และที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่ามันด่าในทุนบอกในทุนเอาเปรียบโอ้จาปาฏิวัติเพื่อสังคมยุคใหม่ร้องเพลงไงโอ้จาปาฏิวัติแล้วที่น่ากลัวคือมันขับไล่ฐานทัพ มันจะไล่ฐานทัพอเมริกันออกไปเพราะมันนัดกับเวียดนามเหนือให้บุกประเทศไทยคือเขามองว่าในช่วงนั้นเนี่ยคือมันไม่เป็นธรรมกับเขาหรือเปล่าเขาเลยออกมาเรียกร้องอะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันมีรัฐบาลมีกรมประชาสงเคราะห์ครับมีหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ก็ไปร้องเรียนที่จะมาโวยวายทำไมแล้วนักศึกษามีหน้าที่เรียนหนังสือเกี่ยวอะไรกับมกรชาวนาก็เขาก็มองเรียนหนังสือก็ไปเรียนบางคนขอโทษเรียนหมอเรียนแพทย์ไม่โดนเนี่ยไปช่วยชาวนาทำนามันเกี่ยวอะไรกันก็จะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนยากคนจนไงฮะมันไม่ใช่หน้าที่เรียนหมอก็ไปเป็นหมอจบมารักษาคนครับเรียนกฎหมายก็เป็นกฎหมายจบมาเป็นทนายฮะไอ้นี่เรียนหมอเรียนแพทย์เรียนศิลปะเรียนอักษรศาสตร์ฮะเรียนเภสัชวิทยาศาสตร์ฮะแต่ออกไปทำนาฮะบางคนออกไปทำงานกรรมกรเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่มันผิดเวลาฮะเรียนให้มันจบก่อนฮะแล้วทำงานมีลูกมีเมียคือเขาแล้วรวยแล้วเขามาว่ากันเขาอาจจะอยากไปซึมซับว่าพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ยังไงมีความทุกข์ยากลำบากยังไงเขาเรียกว่าไม่รู้จักหน้าที่อ้าวมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปฮะเรียนจบแล้วก็รับพระราชทานปริญญาครับถ่ายรูปคู่กับในหลวงราชินีฮะประท้วงประเทศแล้วก็ว่าไปฮะ
นะมีเงินหน้าเงินเดือนมีลูกมีเต้าสืบต่อกันไปปู่ย่าตายายก็ทำแบบนี้ไอ้นี่นอกครอบเป็นในลัทธิคอมมิวนิสต์มาปลุกระดมโรงแรมประสิทธานีครับจริงจริงไอ้เทิดภูมิใจดีไม่รู้มันใจดีหรือมันใจแดงหรือมันใจดำเนี่ยนะครับเป็นกรรมกรอยู่ที่สิทธานีใครๆก็รู้ว่าสุสิทธานีที่ดินของฉันมันไปประท้วงนะขอคิดแค่แรงคิดดูนะมันต้องการตีหัวกระทบคาดประชดฉันว่าเป็นโรงแรมของเจ้ามันไปประท้วงเนี่ยนะแล้วเธอต้องเข้าใจนะเธอต้องเห็นใจใช่ไหมมันประท้วงทุกวันเลยประท้วงทุกเรื่องค่าแรงอะไรต่างๆมันก็น้อยนี่ครับเขาก็ไม่มีเขาคือเขาต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเขาไม่ได้บังคับให้เธอมาทำงานค่าแรงง้อก็อย่าทำที่อ้าวจะทำทำไมค่าแรงง้อก็ไปทำไปเป็นเท่าแก่ไปขายทองไปทำอย่างอื่นไม่ทำแล้วอะไรกินล่ะครับถ้าเรื่องของเธอเธอกินให้มันน้อยหน่อยดิอ้าวจะมายุ่งอะไรล่ะคือตอนนั้นนักศึกษามันรับลัทธิคอมมิวนิสต์มันประท้วงทุกเรื่องเลยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังบอกให้ไปเรียนหนังสือให้จบมันก็ไม่เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฉันถึงว่ามันอันตรายมากๆ มันยิ่งไปยิ่งไปมันเหมือนเชื้อโรคระบาดเนี่ยนะมันเหมือนคนที่ว่าเป็นมะเร็งอ่ะก็ต้องรีบตัดมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณลุงต้องไปจัดตั้งกองกำลังนวพลกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านหรือเปล่าจะให้ฉันทำยังไงล่ะมันเป็นอันตรายฉันก็ต้องจัดการไม่งั้นเป็นอันตรายถึงฉันอ่ะถึงประเทศทั้งหมดเธอต้องเข้าใจว่าตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันวุ่นวายก็เหมือนตอนนี้ก่อนประยุทธ์มาใช่ไหมมีม็อบนกหวีดม็อบเสื้อเหลืองม็อบต่อต้านอะไรนิรโทษกรรมใช่ไหมปิดถนนปิดนั่นปิดนี่ใช่ไหมมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็ต้องยึดอำนาจไงมันจะได้สงบประกาศกฎไอ้การศึกไงแต่ความวุ่นวายมันก็มาจากที่ว่าคุณหญิงถั่วคุณหญิงกลางคือคุณหญิงสิรินเทพไปอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายเหล่านั้นแล้วก็คุณลุงก็ให้ท้ายอีกมันจำเป็นรัฐบาลมันไม่ดีทักษิณมันมาโกงรัฐบาลยิ่งรักมันมาโกงอ่ะมันจะนำข้าวมันโกงอ่ะพูดง่ายๆนะโกงอะไรล่ะครับไม่รู้แล้วมันโกงกันแล้วกันเธอจะถามมากเลยฉันปวดหัวครับเอาเป็นว่ามันโกงแล้วเราก็ต้องช่วยกันประเทศชาติเป็นของเราใช่ไหมถ้าเราไม่จัดการรัฐบาลโกงเราก็เห็นด้วยกับการโกงแต่ปปช.เขาก็ยังไม่ได้บอกเลยนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมีการโกงไอ้ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้เฉยเธอเป็นพวกเดียวกับมันใช่ไหมเนี่ยพูดแบบนี้อ๋อไม่ครับเขาบอกว่าโกงว่าโกงเนี่ยมันจะยังไงคือยังไงมันก็โกงอะไรเพราะว่ามันโกงมาตั้งแต่เกิดแล้ววันแรกมันก็ถึงมันไม่โกงตอนนี้อนาคตมันก็โกงเธอต้องเข้าใจนะว่าทักษิณมันฉลาดยิ่งรักมันฉลาดตอนนี้ไม่โกงพรุ่งนี้ก็โกงพรุ่งนี้ไม่โกงปีหน้ามันก็ต้องโกงเขาอาจจะไม่โกงก็ได้นะเราต้องป้องกันมันไม่โกงไม่ได้หรอกมันยังไงก็ต้องโกงอ่ะมันคือเราต้องป้องกันไว้ก่อนไงในอนาคตเนี่ยมันต้องโกงแน่ๆเลยแล้วประชาธิปัตย์โกงไหมคุณลุงประชาธิปัตย์ฉันว่ามันไม่มีหลักฐานบางอย่างก็หมดอายุความบางอย่างก็ยื่นฟ้องไม่ทันนะแปลว่าเขาตามกฎหมายเลยนะบางเรื่องเธอบอกว่าเขาโกงเรื่องอะไรก็เธอยกมาดิอย่างเช่นปลากระป๋องเน่าอย่างเช่นโครงการไทยเข้มแข็งโครงการเน่าไปอย่าไปกินดิเธอจะโง่กินแต่เน่าทำบ้าเลยมันเน่าไปอย่ากินอ้าวแต่ใช้งบประมาณของรัฐไปซื้อมานะก็ไปซื้อใหม่เถอะมันไม่ได้มีกระป๋องเดียวมันมีหลายกระป๋องไหนเน่าก็ทิ้งไปไปซื้อกระป๋องใหม่มาเป็นการอุดหนุนร้านค้าไงเธอซื้อของเน่าถ้าเขาช่วยคนอื่นนะอย่างโครงการชุมคนอื่นเขาจะได้ไปกินปลาเน่าไงอย่างโครงการชุมชนพอเพียงก็เครื่องกรองน้ำอะไรต่างๆนี้ก็ซื้อในราคาที่แพงเกินกว่าความเป็นจริงนะฮะมันแพงไม่เป็นไรมันเงินทองอยู่ในประเทศอ่ะถ้าซื้อแพงคนขายก็ได้กำไรใช่ไหมได้กำไรก็เอามาหมุนเวียนเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขามันก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมถ้าซื้อแพงเขาก็ได้กำไรมากใช่ไหมได้กำไรมากเป็นการเพิ่มรายได้ประชาชนใช่ไหมไม่ต้องผิดตรงไหนมันก็หมุนเวียนอยู่ในนี้โกงที่โกงหน่อยไม่เป็นไรไปอ๋อแต่ยิ่งรักโกงไม่ได้ว่างั้นเถอะยิ่งรักกับมันตั้งใจมาโกงอยู่แล้วแต่ตระกูลนี้มันโกงทั้งตระกูลนั่นแหละมันทำอะไรก็รวยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องโกงไม่โกงมันไม่รวยหรอกก็คือสรุปคุณลุงก็เชียร์ประชาธิปัตย์มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันว่าประชาธิปัตย์เขาเรียบร้อยนะเขามีระเบียบอะถึงจะโกงก็โกงแบบเป็นระเบียบนะเขาไม่ได้คิดอะไรหรือหวานะเขาก็เรียกว่าสงบเสงี่ยมอย่างน้อยเขาไม่แข่งกับฉันอ๋อครับประชาธิปัตย์เขาเป็นรัฐบาลมากี่ปีเขาไม่เคยคิดอะไรเลยนะครับฉันว่ามันเรียบร้อยดีนะ
ถ้าไม่มันไม่ปวดหัวนะคือทำอะไรก็ได้แต่อย่ามาแข่งคุณลุงกันเถอะไม่แข่งกับฉันพอแล้วทำอะไรก็ได้ที่ว่าทำให้ฉันเด่นนะถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่ทำอะไรเลยมันก็จะอยู่ได้นี่จะขอเตือนนะใครจะมาเล่นการเมืองนะสำคัญที่สุดคืออย่าแข่งกับฉันอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปวันๆเนี่ยนะแล้วมันจะดีเองบ้านเมืองมันก็ไม่พัฒนาสิครับอย่างนั้นจะพัฒนาไปทำไมเลยเธอไม่อ่านรัฐธรรมนูญเหรอรัฐธรรมนูญเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเธอพัฒนาแต่ว่าเธอไม่พอเพียงไม่พอเพียงมันก็คือเกิดความโลภมันเป็นกิเลสใช่ไหมมันเกิดความวุ่นวายจะพัฒนาไปทำไมเธอไม่รู้หรือว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องรักษามรดกของประเทศต้องคำนึงถึงบรรพบุรุษนะว่าเรามีเอกลักษณ์ยังไงในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมเราต้องรักษาวัฒนธรรมอันนี้เป็นเอกลักษณ์เธอต้องเข้าใจคำว่าเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ของคนไทยคืออะไรเธอรู้ไหมอะไรฮะเอกลักษณ์ของคนไทยคือคนไทยรักในหลวงไงคนไทยรักในหลวงถ้าไปรักในหลวงก็ไม่ใช่คนไทยแต่คนไทยยากจนคนไทยต้องพอเพียงแต่คุณลุงเนี่ยร่ำรวยที่สุดในโลกอันนี้คุณลุงจะว่ายังไงฉันรวยเป็นเรื่องของฉันไงถ้าเธอรักในหลวงเธอก็ต้องอยากให้ในหลวงรวยหรือถ้าอยากให้ในหลวงจนเธอต้องการยังไงฉันถามเธอต้องการอะไรก็ต้องการให้ในหลวงจนหรือให้ในหลวงรวยก็ต้องการให้มันพอดีครับมันจะพอดีได้ยังไงเลยฉันเป็นพระมหากษัตริย์เป็นคิงออฟคิงอ่ะฉันต้องรวยกว่าคนอื่นใช่ไหมเพราะฉันเป็นคิงออฟคิงฉันเป็นราชาแห่งราชันฉันต้องรวยกว่าเขาอ่ะไม่งั้นเป็นคิงออฟคิงได้ยังไงอ่ะเธอก็ไม่เข้าใจเธอคิดดูนะฉันครองชาติอันดับหนึ่งของโลกนะฉันจะเสียอันนี้ไม่ได้ฉันต้องอันดับหนึ่งเสมอเลยทุกเรื่องรวยก็ต้องรวยที่สุดในโลกโหดร้ายก็ต้องโหดร้ายที่สุดในโลกไปเลยนะฉันไม่ยอมเด็ดขาดที่ใครมาแย่งคุณลุงจะเอาไปอะไรเยอะแยะเงินมีตั้งเยอะแยะมากมายคุณลุงเอาไปใช้อะไรฮะเขาเรียกว่าเราต้องเผื่อไว้ก่อนไงอนาคตไม่แน่นอนใช่ไหมเผื่อไว้ก่อนฉันฝากเงินไว้ที่สวิตนะเออสวิตมันเปลี่ยนแปลงมันยึดเงินจะทำไงฉันก็ต้องไปซื้อโรงแรมเยอรมันเออเยอรมันเปลี่ยนแปลงทำไมฉันก็ต้องไปสร้างสวนสยามที่สเปนใช่ไหมเออสเปนเปลี่ยนแปลงฉันก็ต้องไปสร้างต่อที่เกาหลีเหนือฮะฉันก็ต้องทำทุกที่แหละพระสอนว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายอย่าประมาทฉันก็ต้องวางไว้เรื่อยวางไว้เรื่อยนะวางให้หมดนะครอบจักรวาลไปเลยนั่นมันเป็นเรื่องจำเป็นประชาชนเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมไงเพราะว่าคุณลุงรวยอยู่คนเดียวฉันไม่ได้รวยคนเดียวนะธนินทร์เจริญวนนท์ก็รวยวันก่อนฉันอ่านป๊อปนะป๊อปบอกธนินทร์เจริญวนนท์ก็รวยจารึกศิริวัฒน์พันธุ์อีกก็รวยใช่ไหมจีราธิวัฒน์ท่านก็รวยเธอบอกฉันรวยคนเดียวรวยยังไงเขาก็รวยมันก็คือขายของคุณลุงทั้งนั้นน่ะก็ใช่ไงก็คือว่าบรมโพธิสมภารไงแล้วใครประคบประทังก็รวยใครช่วยฉันก็รวยไงแต่ว่าฉันต้องรวยกว่าเขาครับคือหมายถึงว่าฉันช่วยเขาเขาก็ต้องช่วยฉันครับเขาเรียกว่าราชประชาสมาสัยคือพระราชากับประชาชนสนับสนุนกันหัวกันนะกินด้วยกันใจไหมแต่มันก็ประชาชนในกลุ่มของเฉพาะเพียงแต่แค่คุณลุงแต่ว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่แบบยากจนก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆของประเทศมันไม่รู้จะใครเป็นใครช่วยไม่ได้มันต้องรู้ว่านะจะเข้าหาใครครับสมมติว่านะเธออยากสอบเอ็นทรานซ์ติดเธอทำยังไงก็อ่านหนังสือสิครับไม่ใช่เธอต้องไปไหว้ศาลพระภูมิเนี่ยไปบอกว่าถ้าสอบเอ็นทรานซ์ติดจะแก้ผ้าเดินรอบ3รอบแล้วก็แล้วแต่เธอนะหรือเอาช้างไม้เอาม้าไม้ไปเนี่ยเธอจะต้องบนบานเธอจะต้องไปติดต่อคนที่มีอำนาจวาสนาอนุญาตให้เธอเธออยากจะชนะคดีเธอทำไงอยากชนะคดีเธอต้องไปวิ่งเต้นศาลใช่ไหมไปดูว่าใครตัดสินใครพิจารณาคดีได้ก็เอาเงินมาให้เขาเขาก็ช่วยเธอเธอต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องรู้ว่าใครมีอำนาจไปติดต่อคนที่มีอำนาจเธอก็จะสำเร็จถ้าเธอไปติดต่อคนไม่มีอำนาจถ้าสมมตินะเธอโดนคดี112เธอไปเชื่อสนายเสื้อแดงเธอติดคุกคนยังข้ามมาแล้วนะใช่ไหมสู้ไม่ได้เธอต้องไปติดต่อคนมีอำนาจใครฮะก็ใครก็แล้วแต่สมมติเธอเป็นเสื้อเหลืองนะเธอไปพูดพลาดพิงถึงเจ้าเธอก็จะไม่โดนหรอกเพราะคนมีอำนาจก็เป็นหัวหน้าเสื้อเหลืองเหมือนกันเขาก็ให้เธอพูดเพราะนั้นเ
เธอต้องรู้ว่าอยู่ข้างไหนถ้าเธออยู่ถูกข้างนะทำอะไรมันก็ถูกหมดถ้าเธออยู่ผิดข้างเธอไปอยู่ทักษิณนะทำอะไรก็ผิดหมดเอ้าอย่างงั้นถ้าเธออยู่ข้างประชาธิปัตย์ข้างฉันนะจะทำชั่วยังไงก็ถูกหมดอย่างงั้นมันก็ไม่ถูกต้องสิครับคุณลุงถูกต้องไงอ้าวคือฉันเป็นฝ่ายถูกเสมอมันชัดว่าฉันถูกเสมอฝั่งตรงข้ามฝั่งทักษิณยิ่งรักมันผิดเสมอมันง่ายๆที่จะไม่เข้าใจเหรอมันง่ายจนโคตรง่ายไม่รู้ง่ายยังไงแล้วอยู่กับชัดถูกเสมอถึงผิดก็เป็นถูกอยู่ฝั่งนั้นถึงผิดก็ยิ่งผิดถูกก็เป็นผิดมันก็เท่านี้เองง่ายๆทำไมฉันต้องพูดแล้วพูดอีกสรุปอำนาจเป็นของคุณลุงไม่ใช่ของประชาชนงั้นสิมันก็ไม่ใช่หรอกอำนาจของประชาชนฉันเป็นคนใช้ฉันเป็นคนตัดสินเธอต้องเข้าใจนะอำนาจจะเป็นของประชาชนแต่คนที่จะบอกถูกบอกผิดคือฉันนะคนที่จะใช้อำนาจคือฉันแต่ประชาชนใช้อำนาจไม่ได้เอาละคุณลุงกลับมาคุยกันเรื่องเดิมดีกว่านะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์ในอดีตนะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือผมอยากจะถามคุณลุงหน่อยว่าอะไรคือจุดพีคจุดคลายแม็กที่ทำให้ลุงเนี่ยเอากองกำลังนวพลกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านของคุณลุงเนี่ยเข้าตีนักศึกษาได้สำเร็จก็อย่างนี้นะตอนแรกเราคิดกันหลายครั้งนะว่าด่ามันก็แล้วนะนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นลูกยวนเป็นแกวกินหมาในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์ลึกลับมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์มีอะไรสารพัดนะแล้วก็เปิดเพลงหนักเป็นดินคนจะนี่เป็นคนหนักเป็นดินมันก็ยังปลุกยากนะเราคิดว่าจะทำยังไงวะจะหาเรื่องฆ่าไม่ใช่หาเรื่องปราบนักศึกษาเนี่ยนะมันมีตะลุงคนหนึ่งแกบอกงี้แล้วกันอภิรักษ์จัดดีเขาบอกว่าอย่างนี้นะต้องทำเป็นลูกแผ่นพอเอาลูกเสียเนี่ยเสียตอนน้องหนุ่มๆเนี่ยนะเพราะนักศึกษามันหนุ่มไงฮะเอาลูกฉันก็แก่แล้วนะเอาลูกเสียถูกแผ่นพอนะแล้วก็ทำอันนี้แล้วก็ออกไปเลยว่านักศึกษามันจะฆ่าเสียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอคิดปิ๊งขึ้นมาพวกเราก็เลยถ่ายทำมาแล้ววางแผนการเลยวางแผนทำขึ้นมาเนี่ยนะแล้วออกมานะนักศึกษาฉบับออกมาเนี่ยนะใครเห็นใครก็รู้ว่าเป็นลูกป้าชายมันเหมือนจริงๆนะเพราะมันเหมือนกับมันตัวจริงเลยนะเหมือนเสียอูเลยมันเหมือนกับตัวจริงอีกตัวจริงยังไม่เหมือนขนาดนั้นเลยนะใครเห็นก็ตกใจทีนี้เราก็ไม่บอกไงเราทำเตรียมทำรูปถ่ายทำไว้แล้วนะให้ดาวสยามให้อะไรก็ถ่ายไว้นะแล้วก็ไปนัดประชาชนชุมนุมที่พระลูกส่งมาบอกว่ารัฐบาลเสรีปราโมทนะมันจะปลดรัฐมนตรีขวัญใจสองคนในหมูหินสมบูรณ์สถิธรกับในสมัครสุนทรเวชในสมัครที่เพิ่งโดนวางยาตายไปเนี่ยเออในสมัครเนี่ยนะสมัครที่จริงฉันรักเขานะแต่ฉันเกลียดอยู่อย่างนึงมันไปเข้าข้างทักษิณเนี่ยก็วางยาซะเลยก็เลยเอาไว้ไม่ได้ใครจะวางไม่วางไม่รู้อะไรมันกินแกงเข้าไปทีนึงมันตายเลยมันช่วยไม่ได้นะก็มันอยากตะกะเองนะครับผมทีนี้ก็คือกลายเป็นว่าไอ้จริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฉันก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าท่านะวิธีเนี่ยเป็นตูจุดชนวนครับคือทำเป็นลูกป้าชายเนี่ยพระพรมเนี่ยนะถูกแผนคอแล้วก็ตอนนั้นสมัครคอนทัชชุมนุมที่ลาพระสงฆ์มาบอกว่ารัฐบาลกำลังจะไล่ในสมัครออกจากหาดไทยในสมุทรสันติธรเนี่ยนะรัฐมนตรีขวาจัดสายเรียกว่าสายเหี่ยวนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสมัครเขาเป็นคนติดต่อเอาถนอมเอาประพาสเข้ามาแล้วเขาก็เป็นคนบอกว่าลุงสมชายป้าสมจิตเห็นด้วยกับการเอาถนอมเข้ามานะเอาตรงนี้มันจุดชนวนไงพอคนเห็นปุ๊บก็เลยเครียดแค้นบอกว่านักศึกษามันเอาป้าชายไปแขวนคอเราต้องฆ่ามันนะตอนนั้นเราพูดอยู่สองคำคือฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันมันนี่ไม่ใช่โปเตโต้นะมันนี่คือนักศึกษาฆ่าพวกมันฆ่าพวกมันนะฆ่าพวกมันเลยแบบท่านหัวมันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเนี่ยตะโกนอยู่เท่านี้แหละแล้วก็ปลุกนะแล้วก็คือใช้พวกลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงที่เราฝึกไว้แล้วเนี่ยนะก็สร้างอาการเรียกว่าให้มันสยดสยองสยองพองขนนะคือฆ่าจริงๆเลย
ทั้งฆ่าทั้งเผาทั้งแขวนคอผมเห็นเอารองเท้ายัดปากผมเห็นอยู่ในภาพที่ว่าเอาคนไปแขวนอยู่บนต้นไม้ต้นใต้ต้นมะขามแล้วก็เอาเก้าอี้ตีบางคนก็เอาไปเผานั่งยางบางคนคือตอนนั้นมันมีคนหนึ่งนะฮะไอ้ชื่อสันทัศน์สิริมิราสิริเนี่ยนะฮะมันดูแลอยู่ช่อง9เนี่ยนะของไทยโทรทัศน์เนี่ยนะฮะมันไปถ่ายทำฮะเสร็จแล้วมันไปถ่ายทำเสร็จมันพลาดแล้วเอาออกทีวีนะฮะจนตกใจเป็นลมประชาชนดูทีวีนะครับเห็นเผาสดๆเลยนะเห็นฆ่าลากไปกับพื้นเอาลิ้นตอกนะโอ้ยประชาชนแค้นกันใหญ่เลยฉันก็เลยสั่งสงัดชะลออยู่เนี่ยนะบอกว่าให้จัดการนะไล่มันออกไปเลยไอ้สันพระศรีเวสสีนะบรรดาสภาออกสมัยนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขนึงเนี่ยที่บอกว่าจอมพลถนอมเนี่ยบวชแล้วก็กลับเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยบวชเป็นเนนถนอมกลับเข้ามาในเมืองไทยจำได้ว่าคุณลุงก็ยังไปพระราชทานผ้าไตรอีกนะฮะมันตอนแรกอย่างนี้นะตอนแรกเราประพาสเข้ามาก่อนฮะประพาสบอกว่ามารักษาตาเดี๋ยวราชการที่7จะไปรักษาตาครับแต่มารักษาเมืองไทยนะทีนี้คนมันก็ไม่ค่อยรับมุกเท่าไหร่เพราะคนมันไม่ชอบประพาสฮะประพาสมันหน้าตามันโจรนะก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นเอาถนอมฮะถนอมนี่ถ้ามาเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีแรงขัดดันไงครับก็เอาถนอมบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนเข้ามาก่อนไงถ้ามันต่อต้านเพราะมันทำลายศาสนาใช่ไหมมันเป็นคอมมิวนิสต์ทำลายศาสนาเพราะถนอมบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนจะมาเยี่ยมพ่อพ่อแกป่วยนะพ่อแกป่วยบวชเป็นเนนเนี่ยแล้วก็เลยมาวัดประวรทุกคนก็รู้วัดประวรเป็นวัดของชั้นไงเป็นวัดของธรรมยุทธ์เราก็เลยวางเนี่ยวางทุกอย่างเลยนะเราวางไว้หมดแล้วนักศึกษามันจะเอาใครมาเล่นละครมันก็หน้าเหมือนฟ้าชายมันจะเอาขอโทษเอาหมาที่ไหนมาเล่นนะมันก็จะหน้าแบบนี้แหละคืออย่างนี้คุณลุงก็คือเท่ากับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณลุงเนี่ยจัดการกับถนอมไปแล้วแต่พอดูแล้วนักศึกษาจะเป็นภัยกับคุณลุงเนี่ยคุณลุงก็เอาถนอมกลับมาแล้วก็มาอุ้มชูถนอมอีกรอบนึงใช่ไหมฮะมันก็อย่างนั้นนั่นแหละคือหมายแล้วก็เรียกว่าเอาถนอมใส่ตะกร้าล้างน้ำเอามาใช้ใหม่เอาอย่างนี้คุณลุงเดี๋ยวเราเบรกกันไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงต่อไปนะครับตามนั้นเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงต่อไปนะครับลุงสมชายสบายดีพาเพียง
ส่วนลูกชายคาซาโนวาคบหญิงมากหน้าเลือกแต่หน้าตาดีถ้าชอบคนไหนเป็นได้ทุกทีลูกชายตัวดีขึ้นชื่อมานานส่วนลูกสาวหลายคนอกหักเพราะชายไม่รักทำตัวน่ารำคาญมีลูกอีกคนแล้วก็เลยขึ้นคานหมอตรวจอาการลุงสมชายไม่ดีลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดฮิตเรื่องราวสะกิดคนทุกสังคมของหลานเป็นข่าวประจานเรื่องข่าวโลกีลุงสมชายกับป้าสมจิตแกเลยหงุดหงิดไม่รู้จะทำไงดีก็แต่ละคนวุ่นวายทั้งปีแกไม่ได้แล้วสิป้าสมจิตลุงสมชายลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายครับก็กลับเข้ามาสู่รายการลุงสมชายสบายดีในช่วงที่2นะครับคุณลุงฮะแสดงว่าที่พระถนอมกลับมาแล้วมาบวชแล้วคุณลุงไปพระราชทานผ้าไตรแล้วก็มีรูปของเสี่ยอูเนี่ยที่ว่ามันเล่นเป็นผูกคอตายเนี่ยนี่คือแผนการที่คุณลุงวางไว้ทั้งหมดเลยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องจำเป็นแต่คิดดูนะการจะฆ่านักศึกษาสักหมื่นสองหมื่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันต้องอาศัยเรียกว่างานสร้างอัคระมหาศิลปินของโลกเลยนะครับที่จะจัดฉากจัดอีเวนต์เนี่ยคือการจะฆ่านักศึกษาเป็นเด็กใช่ไหมครับเธอจะฆ่านี่มันไม่ง่ายๆนะเธอต้องหาเหตุหาผลก่อนว่าทำไมถึงต้องฆ่าต้องฆ่าเพราะว่าข้อที่หนึ่งนะนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์นักศึกษามีปืนนักศึกษาต่อต้านศาสนาถนอมพระบทเป็นเนนเป็นพระเขาไปเยี่ยมพ่อเขาแก่แล้วนักศึกษามันยังไม่ยอมอีกคนแก่บทเนนมันไม่ยอมมันไม่มีคุณธรรมแล้วมันยังลามปามเล่นละครแหวนคอซีโออีกใช่ไหมต้องทำทุกอย่างต้องปลุกทุกเรื่องนะการจัดอีเวนต์ฆ่านักศึกษามันไม่ใช่ง่ายๆถ้าไม่อาศัยพระอาชีพยภาพที่จะฆ่าได้ยังไงก็เป็นพระอาชีพยภาพของคุณลุงว่างั้นเถอะใช่เธอต้องสตีเวนสปิลเบิร์กนะสู้ฉันไม่ได้ออสการ์สู้ไม่ได้เลยนะจริงคุณลุงวางแผนเองหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่เป็นคนโอ้ยหลายคนทั้งแม่ฉันนะกำลังหลักก็คือตชด.หมวกดำนะแม่เนี่ยแม่สังวรเนี่ยแกคุมตชด.อยู่หัวหินนะตอนนั้นเราเอากำลังรบจากหัวหินเนี่ยนะนั่งเฮลิคอปเตอร์มากรุงเทพโดยตรงไดเรกเซลเลยนะไม่มีแม่ที่ไหนนะมาตรงเลยนั่งเครื่องบินจากไกลกังวลเนี่ยนะหัวหินอะมาโดยตรงนะแล้วเราอบรมอย่างดีนะว่านักศึกษามันเป็นเวียดนามพ่อมันเป็นเวียดนามแม่มันเป็นเวียดกงปู่มันเป็นเวียดมินนะฆ่าให้หมดพวกนี้ทำลายศาสนาแล้วเราก็ใช้นครบาลสร้างบุญนาคสร้างบุญนาค
ชุมพลาชาละมณฑลประมงขึ้นนครบาลเนี่ยนะรู้อีกทีนึงนะแล้วเราก็เอาตชดมาฝึกกระทิงแดงฝึกลูกเสือชาวบ้านฝึกนวพลสร้างความหวาดกลัวแล้วเวลาเราทำลายมันนะเราไปตอนดึกเราแต่ว่ามันมีสัก 3,000 คนนั่นแหละถ้าให้หมดเลยแสดงว่าพวก 3,000 คนนี่เป็นพวกที่เหลือเดนจริงๆไม่หลับไม่นอนเราบุกไปประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะที่ธรรมศาสตร์ยิงเข้าไปก่อนไงยิงระดมยิงใช้ปืนไล่แรงสะท้อนยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะกะว่ามันไม่ใครรอดหรอกตึกถล่มทางตายแน่ๆแล้วในแม่น้ำเจ้าพระยาเราเอาเรือวิ่งนะตำรวจเจอใครยิงมันทิ้งให้หมดเลยในวัดก็ส่งสายไปนะจับมาในวัดมหาธาตุอีกนะตามบ้านตามช่องแล้วเราเนี่ยพอปราบเข้าไปปราบเราสั่งมาถอดเสื้อหมดเลยผู้ชายผู้หญิงก็มีแต่ยกทรงเราต้องถอดเสื้อเพื่อให้มันต่างจากชาวบ้านไงมันหนีไปไหนมันต้องถอดเสื้อไงมันมีใครต้องใส่เสื้อใช่ไหมแต่นักศึกษาเนี่ยเราสั่งถอดเสื้อหมดเลยแต่มันมาเสียแผนตรงที่นักข่าวต่างประเทศมันกล้ามันเข้าไปถ่ายเรากำลังเอาไม้ตีหัวมันเอาผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้านลากคอมันนะลากไปกับพื้นตายทั้งเป็นนะบางคนก็ประงาบลากไปเลยนะศพแล้วก็โยนขึ้นรถไปเลยนะโยนขึ้นรถไปเอานี่ไปตอกให้มันกลัวนะตอกอกมันไปเลยเผาปรากฏว่าไอ้สันพัชรีมันไปถ่ายออกทีวีประชาชนก็แค้นแห่เข้ามาใหญ่เลยเขาไม่ยอมต่างประเทศก็ออกข่าวด่ากันใหญ่เลยทีมงานเราบอกอย่างนี้เปลี่ยนแผนวันนั้นนี่นะเราจับไปขังที่บางเขนครับโรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนเราจับไปขัง 3,000 คนนะขังกันเต็มคุกเลยนะแล้วเราก็เอาไปไว้นครปฐมอีกไว้หลายๆแห่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมนะไอ้คนที่โดนจับมันเป็นนักศึกษานะพ่อแม่มันไม่ธรรมดานะพ่อเป็นในพลในพันก็มีนะแล้วมีคนหนึ่งพ่อไปเป็นผบ.นครบาลนะพ่อมันคือจำหลัดจันทร์ขจรผมตำรวจจำหลัดจันทร์ขจรเป็นผบ.นครบาลนะเป็นเบอร์หนึ่งของนครบาลนะลูกมันวัชรพันธ์จันทร์ขจรนะเสือกติดคุกอยู่ในนั้นด้วยนะอยู่ในธรรมศาสตร์ด้วยแล้วทำไงอ่ะลูกในพลในพันจะฆ่าหมดก็ไม่ได้พ่อมันไม่ยอมนครบาลบอกให้ฆ่าลูกกูไม่ได้เว้ยทีนี้เราก็ร่วมเป็นใครไงมันถอดเสื้อเหมือนกันหมดแล้วเลยบอกสต๊อปแล้วกันนะเอานายทหารตำรวจเนี่ยไปที่เรือนจำบางเขนนครปฐมนะไปปลอบใจนักศึกษาบอกว่าไอ้พวกมึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปล่อยพอดีรัฐบาลเขาอภัยโทษแล้วปล่อยให้หมดนะเอาแล้วที่ตายไปแล้วเหรอครับตายไปแล้วถือว่ามันเป็นกรรมของมันนะไม่รู้อะนะถือว่าเป็นเรื่องชุลมุนเราไม่โทษในเรื่อง6ตุลาเนี่ย5พูดเด็ดขาดนะทำไมครับผมก็เห็นประวัติศาสตร์เนี่ยเขียนไว้สั้นมากเรื่อง6ตุลาพูดไม่ได้6ตุลามันชัดอะมันชัดพอๆกับคนยุสวรรคตอะพูดไปก็ทิพายที่เดิมใช่ไหมสวรรคตนี่ฉันก็เดินเข้าห้องแล้วก็โป้งไอ้6ตุลาเนี่ยก็แจกทงไอ้พวกที่รับทงนั้นก็มาฆ่านักศึกษาเนี่ยแล้วก็เสียก็เดินปุกๆอยู่ตรงนั้นน่ะนะใช่ไหมแล้วก็ทั้งหญิงทอมหญิงเทพกับหญิงถั่วก็เดินสายไปช่วยไอ้คนที่มันปราบนักศึกษาเนี่ยนะในอะไรของที่ลูกเสือชาวบ้านเนี่ยนะที่ประสบอุบัติเหตุนะใครที่มีคนตายนะเธออย่าว่ามันมีตำรวจตายนะถ้าเป็นในธรรมศาสตร์มีตายนะเดินเข้าไปแล้วเป็นตกโดนอะไรตกกระไดตายนี่แหละตกกระไดตายไปปราบนักศึกษาแล้ววิ่งไปหน่อยสะดุดตกกระไดตายก็เป็นเราก็ไปเยี่ยมนะถือว่าตายในหน้าที่คือตะลีตะเหลือกจะไปเห็นสร้อยทองอะไรคนเด้อจะไปหยิบนะตกกระไดตายแสดงว่าเที่ยวนั้นนี่ครอบครัวของคุณลุงกับคุณป้านี่ทำงานยังเป็นทีมเลยนะฮะเนี่ยทั้งลูกทั้งหลานนี่ออกมากันหมดเลยคือตอนนั้นฉันบอกตรงๆว่านะเป็นอัครงานสร้างโมโหลานมากนะ
มันด่ากันทั้งโลกเลยนะครับผมมันหาว่าฉันจะเก็บค่านักศึกษาแต่มันก็โหดเหี้ยมจริงๆนะครับคุณลุงฉันไม่ได้ฆ่าตชด.มันฆ่าฉันอยู่กับวังเนี่ยมันฆ่าใครเอาแต่คุณลุงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันช่วยไม่ได้ก็มันอยากเชื่อฉันเองอ่ะอ้าวมันเชื่อว่านักศึกษามันเลวก็ไปฆ่ากันเองนะฉันไม่ได้ฆ่าเนี่ยฉันถือปืนไปที่ไหนเธอมีภาพรู้ป่ะเขาทำไปก็เพื่อที่จะรักษาราชบัลลังก์ของคุณลุงนะฮะมันก็เป็นความดีไงเดี๋ยวไม่ได้ฟังกิติวุฒิโทรบอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปก็เหมือนเธอฉันยกตัวอย่างหลายทีเหมือนเธอฆ่าปลาไปตักบาตรใช่ไหมการฆ่าปลามันบาปแต่การตักบาตรไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นฆ่าปลาเนี่ยสมมติว่าหนักสัก3ขีดทำบุญได้3กิโลเธอก็ได้กำไร2กิโลกับ3ขีดใช่ไหมเธอคิดเป็นตัวอย่างใช่ป่ะแต่คอมมิวนิสต์ก็คนนะฮะมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์เป็นเชื้อโรคอ่ะเป็นเชื้อโรคคอมมิวนิสต์เป็นพวกหนักเป็นดินเนี่ยอ๋อเป็นพวกขยะเป็นพวกเหมือนอีโบลานะฮะเอาไว้ไม่ได้ฮะแล้วตอนนั้นก็คือคุณลุงก็เข็นฆ่าปราบปรามกันอย่างรุนแรงจนถึงขนาดสื่อต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาทำแล้วก็มีภาพหลุดออกไปแล้วคุณลุงควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นยังไงฮะมันก็ไม่ยากอะไรนี่ฉันก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุฮะเป็นการจลาจลแล้วควบคุมไม่ได้มันเขาเรียกว่าอะไรสุดวิสัยเออสุดวิสัยถ้าเธอเป็นฝรั่งเธอจะรู้ว่าแอดออฟกอดแอดออฟกอดกันครับผมพระเจ้าสุดวิสัยคือว่าเราไม่รู้มันกันประชาชนเขาโกรธกันเองอ่ะฉันไม่รู้นะลูกเสือชาวบ้านมันเลยเขาโกรธเขารักพระบรมใช่ไหมเธอไปทำแขนคอหน้ามันพระบรมมันเป็นความสวยของเธอเองที่เธอใช้คนแสดงในหน้าเหมือนพระบรมเองช่วยไม่ได้เหตุการณ์ในตอนนั้นคุณลุงคิดว่าใครผิดคะฉันว่ามันแล้วไปแล้วอย่าไปพูดเลยนะใครผิดใครถูกนะไอ้คนที่ตายมันก็ตายไปแล้วอ่ะแล้วเธอจะไปเอาอะไรจะไปพูดปล่อยหาตะเข็บมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกมันเป็นเรียกว่าบุญเป็นกรรมแล้วกันคนที่ตายชาติที่แล้วทำบุญมาน้อยหรือไปฆ่าสัตว์แต่ชีวิตก็เลยทำให้อายุสั้นคิดเท่านี้ดีแล้วพระท่านสอนให้ปลงให้ตกนะตอนนั้นนั่นแหละอย่าไปเอาเลยนะมันแล้วไปแล้วะนะทีนี้ตอนที่ช่วงพระถนอมเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วคุณลุงก็ไปพระราชทานพระไตรผมถามจริงตอนนั้นคุณลุงคุณป้าเนี่ยเข้าไปสนทนาธรรมอะไรกับพระถนอมอ่ะฉันจำได้นะตอนถนอมมันมาเนี่ยมันก็ตกใจนะมันถามว่าเฮ้ยไอ้เล็กกูแก่ขนาดนี้หมดเป็นเนรหรือวะฉันก็บอกว่ามึงไม่เข้าใจเหรออย่างนี้มึงมาบวชเป็นพระแต่มึงต้องเป็นเนรมาก่อนไงเพราะว่าเป็นเนรบทผ้ามันง่ายไงเวลามาแล้วเนี่ยทำเป็นเนรอย่างน้อยก็มีผ้าเหลืองใช่ไหมมันดูดีนะคนเห็นใจมันเรียกเรตติ้งได้มันเรียกความสงสารได้นะแล้วก็มาบทตรงนี้นะแล้วพระองค์นี้ต่อไปก็จะเป็นสังฆราชญาณสังวรวัดนี้ก็เป็นวัดของฉันนะทีนี้ถนอมมันก็ตกใจว่าทำไมคนประท้วงเยอะวะฉันก็เลยต้องไปบอกประมาณเนี่ยนะไม่ได้ไปสนทนาธรรมเธอเลยหรอกถนอมมันบวชมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วก็ไปบอกว่าเอ้มใจเย็นๆนะเดี๋ยวกูจัดการเองตอนนี้กูมีแผนแล้วนะยังไงไงเนี่ยนะต้องเข้าใจว่านะต้องอาศัยถนอมถ้าไม่อาศัยถนอมเราจัดให้รักษาชุมนุมไม่ได้เราต้องหาอะไรมาชุมนุมอ่ะเรารู้อยู่ว่านักศึกษามันเกลียดถนอมมันเกลียดประพาสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอามันมาเนี่ยรับรองนักศึกษามันประท้วงแน่ๆแต่ทีนี้เราจะทำลายความน่าเชื่อถือของนักศึกษาได้ยังไงเราก็คือต้องบวชต้องมาเยี่ยมพ่อป่วยแล้วเสร็จแล้วก็ต้องหาว่ามันดูหมิ่นเจ้ามันดูหมิ่นพระบรมแขวนคอมันเราตัดล็อกไว้แล้วมันต้องตามเนี่ยถึงมันไม่แสดงละครแล้วก็ต้องหาแก๊สมาฆ่ามันจนได้นั่นเองคือเราตัดสินแล้วว่าไอ้พวกนี้หนักแผ่นดินเอาไว้ไม่ได้มันคือมันเป็น destination แล้วทำไมมันต้องรุนแรงขนาดนั้นนะครับคุณลุงมันไม่รุนแรงในเมื่อไม่รักถ้ามันก็ต้องไปอยู่นอกประเทศในเมื่อมันอยู่นอกประเทศมันก็ต้องอยู่นอกโลกอ้าวเท่านั้นเองอะไรแล้วมันไม่ในประเทศเข้าไปครับไปฆ่าเขาทำไมมันไม่ไปในประเทศมันข้อหาอะไรมันยุ่งใช่ไหมถ้ามันง่ายกว่าจะไปในประเทศมันก็ถามต่างประเทศเขาก็ไม่รับเพราะว่าในประเทศอะไรแล้วมันไม่ได้คือวิธีง่ายๆคือว่าต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมไงแล้วก็กล่าวหาว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ไงฮะเพื่อที่จะในประเทศเขาไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครเขารับอ๋อใครเขาจะไปรับฮะแล้วพ่อแม่เขาจะไปยอมหรือมันยุ่งนะ
ถ้าอย่าลืมว่านักศึกษาคนหนึ่งมันมีพ่อมีแม่ไม่ใช่เกิดจากกระบอกไม้ไผ่นะใช่ไหมอย่างไปไล่มันเนี่ยพ่อมันลุงมันป้ามันพี่มันน้าเอาอะไรของมันเนี่ยนะปู่ย่าตายายคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้าเนี่ยมันก็จะยอมเหรอครับใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงนั้นเราฆ่ามันก็จบง่ายๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบอกว่ามันชุลมุนไงบอกว่าชุลมุนพอดีลูกเสือชาวบ้านเขาโกรธแค้นแต่ทิ้งแดงเขาโกรธแค้นนวพลก็ชิงชังแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็อ้างว่ามันเป็นเหตุชุลมุนนักศึกษาไม่ดีเองไปชุมนุมไปยุ่งเรื่องการเมืองไปอยู่ในเขาเรียกว่าคล้ายๆสงครามกลางเมืองเป็นเหตุวุ่นวายจลาจลเนี่ยถ้าประกันชีวิตเนี่ยเขาไม่รับเขาไม่จ่ายเงินนะไปอยู่ในการจะชุลมุนวุ่นวายมันก็ง่ายๆวิธีกำจัดศัตรูก็ใช้วิธีเนี่ยคือก่อให้มันเป็นจลาจลแต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ทำให้นักศึกษาต้องเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มันไม่เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มกองกำลังให้กับคอมมิวนิสต์ละคือตรงนี้เนี่ยนะต้องเข้าใจว่าเราก็บอกเขาแล้วว่าเราไม่ทำอะไรแล้วไงเราไม่มีเรื่องแล้วไม่มีคดีเรามีโทษสังกรรมใช่ไหมนี่เราโทษสังกรรมเพราะว่าเราต้องยกโทษให้หมดเลยใครฆ่าใครโดนฆ่าไอ้คนโดนฆ่าเราก็ยกโทษให้นะที่มันรอดมาได้ไอ้คนฆ่าก็ยกโทษให้ไม่มีความผิดแล้วมันหนีไปเองเนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่าไอ้การที่มันหนีเนี่ยมันคิดของมันไปเองเราไม่ได้บอกนะให้มันหนีแต่ว่ามันหนีไม่มีปัญหาหรอกสมัยนั้นมันมันหนีก็ดีดิมันจะได้มามายุ่งวุ่นวายไงเธอมีปัญหาอะไรมันหนีก็ดีถ้ามันอยู่ก็ไปปลุกม็อบปลุกเดินขบวนไล่ฐานทัพปลุกพวกกรรมกรมาประท้วงชาวนามาประท้วงเดินขบวนมันหนีดีแล้วเราจะได้สบายๆมีปัญหาอะไรน่ะสมัยนั้นไม่มีวิทยุยานเกาะอยู่แล้วก็วิทยุยานเกาะเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเหมือนว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณลุงเลยนะฮะในเรื่องของการกล่าวหานักศึกษาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างนั้นอย่างนี้ผมถามจริงว่าสถานีวิทยุยานเกราะเนี่ยใครเป็นคนตั้งขึ้นมาสถานีวิทยุยานเกราะไอ้คำว่ายานเกราะไม่ใช่เกราะซึ่งเกราะนะยานเกราะคือรถถังเมื่อก่อนเป็นทหารม้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นยานเกราะเต็มๆก็คือรักษาพระองค์นั่นแหละทหารเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาราชบัลลังก์อย่างโรงเรียนในร้อยจปรเนี่ยแหละนะทหารเนี่ยต้องเชื่อฟังวินัยต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือของคือใครก็คือจอมทัพไทย คือกษัตริย์ใช่ไหมและทหารเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องรักษาคือรักษาราชบัลลังก์นะตรงนี้เนี่ยเขาทำทุกอย่างได้เพราะอะไรเธอรู้ไหมเพราะคนที่เซ็นชื่อให้เขาได้เลื่อนยศมีอำนาจตำแหน่งก็คือกษัตริย์เขาก็ต้องทำเพื่อตอบแทนเจ้านายไงเธอเคยทำงานเอกชนไหมล่ะเรียกว่าบอสบอสนะบอสคือเจ้านายใหญ่เจ้านายใหญ่ของทหารคือใครก็คือเจ้านายใหญ่ของรัฐบาลคือก็คือเจ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะยังเจ้านายใหญ่ของศาลก็คือเจ้าอย่างนั้นทหารเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือไม่ได้เอามาไว้ดูแลประชาชนใช่ไหมครับเอาไว้ดูแลคุณลุงกับคุณป้าและครอบครัวอย่างเดียวเลยทหารเนี่ยมีหน้าที่ปราบการกบฏเพราะว่าประเทศเราไม่ได้รบกับใครแล้วไม่มีเลยศัตรูข้าพวิหารก็ไม่เกี่ยวแล้วเป็นทหารเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อสร้างสถานการณ์ตอนนี้เราไม่ได้รบกับใครเลยรบครั้งสุดท้ายนี่รบกับใครลูกจำไม่ได้แล้วญี่ปุ่นเราก็ไม่ได้รบญี่ปุ่นเราก็ให้เขาฆ่าไปเฉยๆโดนทิ้งระเบิดเขาทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่นไม่ได้ทิ้งใส่เรารอบครั้งหลังสุดฉันจำได้เป็นร้อยปีแล้วนะก็ที่จำได้ก็รู้สึกจะเป็นศึกเก้าทัพมั้งที่พม่าเข้ามาแก้เกี้ยวจะมาเอาคืนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นอังกฤษก็เข้ามาแล้วนะก็ยึดพม่าก็เลยไปซุกอังกฤษแทนประเทศไทยก็เลยไม่มีสงครามอะไรเท่าไหร่น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอย่างนั้นก็คือสรุปว่าทหารเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาราชบัลลังก์ประชาชนจะเป็นจะตายยังไงก็ช่างมันเถอะอย่างนั้นเหรอคุณลุงทหารคือหลักของทหารก็คือรักษาพระอวยนะแล้วก็เป็นฐานเสือราชินีครับเรียกว่าบูรพาพยัคฆ์อีแลนด์เนี่ยแหละที่เมื่อวันสองวันประยุทธ์มันไปเนี่ยแหละนะแล้วก็ทหารปราบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์คือประชาชนที่มันไม่รักกษัตริย์เพราะฉะนั้นทหารคือปราบประชาชนมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากแต่เราต้องมีกองทัพเพราะว่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ
ทหารนครหลวงหรือว่าทหารรักษาพระอวยทหารรักษาพระอวยเนี่ยส่วนใหญ่หลงจงเก่าเก่งประมาณ 30,000 กว่าคนอยู่รอบๆพระนครครับหน้าที่หลักของทหารรักษาพระอวยคือคอยยึดอำนาจรัฐบาลที่เจ้าเนี่ยที่ฉันไม่ชอบครับผมหน้าที่หลักคือยึดอำนาจเท่านั้นเองหน้าที่หลักคือยึดอำนาจเพราะไม่มีใครมอบผมประชนฉันเนี่ยเธอเคยเห็นใครมอบผมประชนไหมไม่มีฮะมันก็น่าจะมีนะมันไม่มีเลยมีทหารตั้ง 3-40,000 รักษาฉันคนเดียวเนี่ยนะครับแต่กลับไม่มีใครเคยมอบคิดทำลายฉันเลยเนี่ยแล้วทหารที่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่หลักก็คือคอยยึดอำนาจครับทุกครั้งทหารกลุ่มเนี่ยยึดอำนาจอย่างที่จตุพรพงพันธ์มันบอกไงบอกว่าไงว่าทำไมเวลาฆ่าประชาชนต้องเอารักษาทหารรักษาพระอวยมาฆ่าด้วยทำไมต้องมีกระสุนพระราชทานใช่ไหมแล้วมันก็โดนคดี1-2ผมน้ำหน้ากลาหัวจอกเรื่องโกหกมีไม่พูดแต่พูดความจริงเนี่ยนะคือใครพูดความจริงคุณลุงก็ยัด1-2เลยก็อย่างนั้นไงมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเหยียบตาปลาลุงอ่ะลุงก็คือเป็นเจ้าของโครงการทั้งหมดโปรเจกต์ทั้งหมดนะแล้วทีนี้มันมาเล่นลุงก็ต้องเล่นมันอ่ะให้รู้ว่าใครเป็นใครคือใครเป็นปฏิปักษ์กับลุงนี่คุณลุงก็จัดการหมดว่างั้นเถอะใช่แล้วคือมันจะด่าประยุทธ์กระทั่งมันด่าเปรมกระทั่งมันด่าประวิตรนะเรื่องของมันนะแต่ด่าลุงไม่ได้ด่ามีลุงก็ไม่ได้นะแล้วก็เราต้องจัดการเพราะว่าอันนี้เป็นเขตห่วงห้ามถ้าลุงยังอยู่นะประชาชนไม่มีทางชนะหรอกลุงพูดง่ายๆแต่ดูคุณป้าสมจิตเขาก็รักคุณลุงนะเห็นทำงานรับใช้คุณลุงแบบอย่างดีเลยแต่เห็นคุณป้าสมจิตก็บ่นว่าเอ๊ะคุณลุงรวยอยู่คนเดียวเลยไม่ยอมแบ่งป้าสมจิตเลยมันก็ช่วยไม่ได้มันอยากโง่เองทำไมล่ะในเมื่อเป็นพระราชินีนาถเป็นแม่นาคพระโขนงนะมือยาวก็ต้องสาวได้สาเอามีอำนาจมีวาสนาขนาดนี้แต่งตั้งใครก็ได้ใช่ไหมไปยัดเทมินีแลนด์มันก็รีดจากมันเท่เวลาครั้งที่แล้วสมกิจแกฉลาดหน่อยนึงป้าสมกิจนะครั้งที่แล้วให้ชีวิตภูผาสุขไปซื้อเครื่องบินเพ่นนะสวีเดนประชาชนมุ่งไปหาเลยซื้อเครื่องบินไปซื้อสวีเดนนะไม่ได้ซื้อรถโวโว่หรือซื้อรถออดี้นะสวีเดนนะมันไปซื้อเครื่องบินเพ่นสวีเดนเกิดเคยได้ยินนะทักษิณมาซื้อ 6,000 ล้านไอ้นี่ซื้อ 20,000 กว่าล้านเธอคิดดูกำไรเท่าไหร่ 6,000 ล้านมีกำไรอยู่แล้วนะสมมติว่าต้นทุนมัน 4,000 เนี่ยไอ้ฉันนี่เขาไปซื้อ 20,000 นะหรืออีกเท่าไหร่ 16,000 ใช่มั้ยใครได้นะก็จอยเวนเจอร์กันก็ไม่ใช่ป้าสมจิตนะใช่มั้ยแล้วมันก็แผกให้ชนิดไปเซ็นเองนะมันเป็นผบ.ฐานอากาศมันไม่ใช่รัฐมนตรีนะแต่มันไปเซ็นเองนะไปเซ็นซื้อตอนนั้นเขาเย็นเที่ยงมอบอำนาจให้ไปเซ็นนะครับกลับมาฉันก็เลยตั้งชลิดเป็นองคมนตรีไงนะตรงนี้นะผลงานของชลิดเขาทำงานเข้าตาป้าบอกว่ายังไงก็ต้องตั้งชลิดฉันก็เลยต้องตั้งทีนี้หลังจากเหตุการณ์6ตุลาแล้วเนี่ยนะฮะปราบนักศึกษาสงบราบคาบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับคุณลุงฉันก็เลยให้คนที่ฉันไว้ใจที่สุดนะมันเป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต์จัดรายการคู่กับดุสิตศิริวัลไอ้คนที่เขียนตำราปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะเลยนะใช่ครับชื่อว่าทานไกรวิเชียนคนเนี้ยถ้าสมัยนี้เราเหลืองอ้อยเหลืองมันขี้เลยนะนะก็คือชมรักภักดีต่อกษัตริย์เกียรติคอมมิวนิสต์เป็นที่สุดคือเป็นนักนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณเสนีปราโมทย์ด้วยใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยจันแต่ประชาชนอยู่ไม่มาถามฉันอยู่ที่อะไรดอยสุเทพแถวๆนี่นะมันมาหามันมาถามว่าลุงสมชายถ้ายึดอำนาจแล้วใครเป็นนายกฉันก็บอกว่าอย่างนี้นะมีคนหนึ่งนะรู้สึกว่ามันเข้าท่าที่ทานไกรวิเชียนมันเป็นนักจัดรายการต่อต้านคอมมิวนิสต์อะไรเมืองไทยอะไรพวกมันทั้งอย่างเลยนะเอาอย่างนี้คุณลุงเดี๋ยวพักคุณทานินไกรวิเชียนไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันในช่วงเบรกต่อไปดีไหมฮะตามนั่นเลยครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการลุงสมชายในช่วงสุดท้ายนะครับลุงสมชายสบายดีพาเพียงThank you.
1 2ใช่คู่ครองใครประโยชน์อยู่กับใครแต่ไม่ใช่มหาชนกฎหมายดีต้องเท่าเทียมกันใช้มาตรฐานเดียวกันทุกคน1 1 2เอาเปรียบประชาชน1 1 2เหยียบหัวประชาชนราษฎรทุกทนก็กลับเข้ามาสู่รายการลุงสมชายสบายดีในช่วงสุดท้ายนะครับทีนี้คุณธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยก็มาเป็นนายกรัฐมนตรียังไงต่อครับคุณลุงธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยมีคนเรียกว่าเป็นรัฐบาลหอยหอยนี่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ได้เกี่ยวหอยเชอรี่นะหอยนี่หมายถึงว่าแกเป็นพลเรือนเป็นพลเรือนเป็นพวกต่อต้านคอมมิวนิสต์สมัยนี้ก็เหมือนปณัฐาดิษกุลเนี่ยเป็นพวกคลั่งเจ้าพวกบ้าเจ้าเนี่ยนะทีนี้แกก็มีทหารช่วยก็คือตอนแรกเนี่ยคนที่จะดำหน้าคือสงัดชะลออยู่นี่สงัดแกไม่ว่างแกตายไปก่อนนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันมีแม่ทัพคนสำคัญคือเกรียงศักดิ์ชมนันทีนี้ในฐานะไกรวิเชียรแกถือว่าแกเป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแกก็ไม่ยอมคือตอนนั้นเนี่ยเกรียงศักดิ์ชมนันก็บอกให้เอาสมัครเอาใครออกไปซะแกก็อ้างว่าแกเป็นรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวมาก็ต้องมาด้วยกันไปก็ต้องไปด้วยกันแกไม่ยอมแล้วแกก็วางแผนเนี่ยนะค่อนข้างสุดขั้วเลยนะเป็นขวาตกขอบไม่มีใครยอมรับไปที่ไหนก็เหมือนพัดลมมีแต่คนสายหน้าไม่มีใครเอานะคือแกแต่ว่าทีนี้แกทำยังไงคือแกก็เป็นศัตรูไปทั่วนั่นแหละแล้วก็วางแผนนะแกบอกว่าจะมีแผนจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์นี่คือแกจะแช่แข็งประเทศไทยเนี่ย12ปีครั้งละ4ปี4ครั้งแบบเวียนเทียนนะคล้ายๆกับ4ปีเลยนะคล้ายๆเสียอ้าย12ปีเนี่ยนะเพื่อสร้างประชาธิปไตยเพื่อคืนประชาธิปไตยคืนความสุขให้คสช.เนี่ยนะ
แต่แกใช้เวลา12ปีครับทีนี้พอรู้สึกว่าเกียงศักดิ์ชมนันเนี่ยแกคุมทหารแกบอกว่ามันไม่ไหวหรอกนะคือธานีเนี่ยมันรังแกคนมากเกินไปมันบีบมันใช้กฎอัยการศึกปราบข้อหาคมนพคมนิตเนี่ยนะเกียงศักดิ์ก็เลยยึดอำนาจไปเลยนะยึดอำนาจไปเพราะว่าหลังจากนั้นก็เลยจัดการเลือกตั้งกันใหม่เกียงศักดิ์บอกว่าให้มีการเลือกตั้งประมาณปี2522คือตอนที่คุณเกียงศักดิ์ชมนันเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยคือคุณเกียงศักดิ์ก็เป็นนายกเองหรือเปล่าเกียงศักดิ์ก็เป็นนายกเองเลยพอเกียงศักดิ์เป็นนายกได้เกียงศักดิ์ก็ทำท่าหันไปคบกับจีนกับเวียดนามครับตอนนั้นคอมมิวนิสต์มาแรงนะเกียงศักดิ์เนี่ยไปคบไปแถลงการร่วมกับในปามบันดงนะปามบันดงเป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับปี2521เนี่ยนะครับผมไปออกแถลงการแล้วเกียงศักดิ์เนี่ยแกเล่นไปคุยกับจีนกับลาวกับเวียดนามให้เลิกสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็คือคอมมิวนิสต์ไทยก็เลยเจ๊งเหมือนว่าขาดลอยไปเลยนะไม่มีใครช่วยคือใช้แผนการเจรจาไม่ใช้แผนการปราบปรามว่างั้นเถอะปิดสถานีไปหมดเลยสปทสถานีเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับทั้งฮานอยทั้งปักกิ่งทั้งเวียงจันทน์นะครับลดการช่วยเหลือปคท.เลยนะสมาชิกระดับสูงบางส่วนของปคท.ก็เลยยอมแพ้ยกธงขาวกลับมากรุงเทพมาเจเต้มากินห้อยถึงเหลามากินพัฒนาการนะแล้วก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมนึกคนออกจากป่านะปี21เนี่ยออกมา400คนไม่ใช่ธรรมดาใช่ใช่66ทับ23หรือเปล่าฮะคนเข้าใจผิดคิดว่า66คือของเปรมไม่ใช่หรอกคนนี้เริ่มจริงคือเกียงศักดิ์ชมนันและเปรมเนี่ยมันทำต่อเพราะว่าเกียงศักดิ์ได้ผลมันก็เลยทำต่อแต่ฉันเนี่ยเกลียดเกียงศักดิ์มากๆเลยยังไงฮะเพราะไอ้เกียงศักดิ์เนี่ยมันตัวแสบมันมาไล่ทานินไม่ใช่ทานินติรบนนท์นะทานินไกวิเชียนฉันแกเกลียดมันมากเลยพอมาไล่ทานินไกวิเชียนออกฉันก็เลยตั้งทานินเนี่ยเป็นใหญ่ไปเลยนะเป็นองคมนตรีตอนนั้นฉันกะจะตั้งสมัครสุนทรเวชนะที่โดนเกณฑ์ศักดิ์มันเคลียร์นะกะจะตั้งเป็นผู้จัดการสำนักทรัพย์สินด้วยซ้ำเลยตอนที่ใช้การตั้งแต่พอดีว่าไอ้สมัครมันลุกมากไปตั้งเป็นชิบหายเพราะมันพูดมากอ๋อครับกีฬายุคแพงอ๋อก็คือคุณเกียงศักดิ์ตอนนั้นคุณลุงสมชายก็ไม่ชอบคุณเกียงศักดิ์ถ้าครั้งที่คุณเกียงศักดิ์เข้าป่าเลยนะเกียงศักดิ์ให้ฟังนิดนึงฮะไอ้เกียงศักดิ์เวลามันตายนะมันเป็นนายกจริงนะแต่ฉันไม่ไปงานศพนะฮะฉันเอาลูกน้องเกียงศักดิ์ไปงานศพแทนลูกน้องเกียงศักดิ์คือใครเธอรู้ไหมครับที่เกียงศักดิ์มันแค่ที่สุดก็คือเปรมติณสุราบนเออครับจะส่งเปรมไปเยาะเย้ยมาในงานศพทำไมคุณเกียงศักดิ์เขาถึงแค้นคุณเปรมล่ะฮะก็เพราะว่าเปรมเนี่ยเป็นคนเตะเกียงศักดิ์ตกจากเก้าอี้เอายางเติร์กเธอไม่รู้เธอรู้จักยางเติร์กไหมเคยได้ยินว่าเป็นกบฏนะฮะยางเติร์กเนี่ยมันตุรกีไงยางเติร์กไม่ใช่ไก่งวงไงไก่งวงก็เป็นเติร์กเหมือนกันยางเติร์กก็คือพวกทหารที่มันเอาจริงที่มันต้องการเปลี่ยนแปลงครับแต่ยางเติร์กไทยไม่ใช่แต่ยางเติร์กไทยเนี่ยมันเป็นพวกทหารที่มาจากเวียดนามตอนนั้นเราส่งทหารไปรบเวียดนามไงครับไอ้พวกนี้มันเป็นพวกที่ฆ่าคนเวียดนามมาเยอะมันก็เลยบ้าดีเดือดนะยางเติร์กเนี่ยมันต้องการมาหนุนเปรมแล้วมาต้องการมีอำนาจทีนี้เปรมเนี่ยไปเลี้ยงนักการเมืองขี้โกงไปเลี้ยงพรรคชาติไทยไปเลี้ยงกิจสังคมพวกนี้นะกินกินโกงๆกันเนี่ยภาพมันไม่ดียางเติร์กมันอยากจะมีเกี่ยวด้วยไงมันก็เลยมาต่อรองทีนี้อำนาจเปรมเปรมก็เกรงใจนะจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของเกรงใจก็เลยทำเฉยๆนะไอ้พวกนี้มันคิดว่าเปรมโอเคไฟเขียวมันก็เลยไปยึดอำนาจยึดเสร็จแล้วเปรมก็ประเภทหักมันอีกทีไงยึดอำนาจของเกียงศักดิ์ชมนันใช่ไหมฮะตอนแรกยึดอำนาจเกียงศักดิ์ก็คือไปขอให้เกียงศักดิ์ลาออกครับเกียงศักดิ์เขาก็ดีเขาก็รู้ว่าในพระเจ้าไม่อยากให้เป็นเขาก็ไม่เป็นครับเขาก็ลาออกไปเฉยๆแล้วเปรมก็เลยขึ้นมาเป็นแทนคือพลเอกเปรมก็ขึ้นมาเป็นแทนแล้วก็สานต่อนโยบายของคุณเกียงศักดิ์ชมนัน
ก็เลยเป็นการปิดฉากของคอมมิวนิสต์เลยหรือเปล่าฮะตอนนั้นใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละคือเปรมเนี่ยตอนนั้นเขาก็ได้ชวลิตยงใจยุทธมาช่วยชาวบริษัทเนี่ยเขาไปศึกษาเรื่องคอมมิวนิสต์กับประเสริฐสัตว์ขุนทรเขาพอจะรู้เรื่องว่ายังไงคอมมิวนิสต์คิดยังไงเอาชนะยังไงแยกพิษแยกศัตรูใช่ไหมคอมมิวนิสต์มีกองหนุนสำคัญก็คือจีนเวียดนามลาวก็เลยไปคุยแล้วเมื่อมันมีหลังทิ้งแล้วมันก็ต้องยอมแพ้มันหนีไปไม่ได้มันอยู่เดียวๆนะแล้วก็ปราบมันไปมามันลำบากมากมันก็ยอมแต่ผมจำได้ว่าตอนที่ออกนโยบาย66/23แล้วก็ให้คนมารายงานตัวแล้วจะไม่เอาผิดผมเห็นไปหักหลังคนคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์หรือสุรชัยแซ่ด่านเนี่ยสุรชัยมันไม่ให้ความร่วมมือเราบอกว่ามันมามอบตัวก็มอบตัวมันเด้อช่วยไม่ได้หรอกมันเด้อเราก็ต้องสั่งสอนให้เป็นตัวอย่างว่าอย่ามาเด้อกับเจ้าอย่ามาเด้อกับกองทัพขอแล้วก็ต้องยอมครับเป็นแค่ฝุ่นใต้เท้าอย่ามาต่อรองตอนนั้นเองแหละคนอื่นเขายอมมาแล้วไปสุรชัยไม่ยอมแต่ทุกวันนี้สุรชัยก็ยังไม่ยอมนะฮะเห็นออกคลิปมาล่าสุดเนี่ยจะก็ยังปวดหัวทุกวันเนี่ยไม่รู้ไอ้นี่มันแผนลึกซึ้งไงมันทำเป็นยอมแล้วก็ไม่ยอมเออมันฉันว่ามันเนี่ยครั้งหน้าฉันจะไม่เอามันไว้เลยนะเนี่ยฉันก็ยังงงคุณอีกด้วยนะมันทำเป็นยอมแล้วก็ไม่ยอมไอ้คนนี้มันฉลาดผิดปกตินะปกติเสื้อแดงมันจะโง่โง่สักหน่อยนึงโง่โง่ซื่อๆนะเป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันฉลาดมากเกินไปแต่เอาไว้ไม่ได้แล้วแหละก็เห็นเขาขออภัยโทษคุณลุงนะฮะเห็นว่าออกจากคุกมาเที่ยวที่แล้วก็ขออภัยโทษคุณลุงแต่กลับออกมาก็ไม่ยอมเลยขออภัยโทษถ้ามันมีความจริงใจมันต้องมาอยู่กับพระสุเทพมาเป่านกหวีดแล้วก็มาเป็นสนช.แล้วก็มาเป็นแบบอะไรพวกคอมมิวนิสต์รักษาพระโอเอ๋นะมันถึงจะถูกใช่ไหมไอ้เนี่ยมันได้จริงใจฉันอุตส่าห์ช่วยมันนะหักหลังนี่เองคนแบบนี้คบไม่ได้ทีนี้คุณเปรมนี่เขาทำอะไรให้คุณลุงบ้างฮะโอ้ยเปรมเนี่ยนะฉันบอกตรงๆว่าเปรมเนี่ยนะมันสุดยอดจริงๆเลยนะสุดยอดกระเทียมดองเลยนะฉันเห็นคนมามากฉันเลี้ยงหมาก็หลายตัวนะไอ้เปรมนี่มันซื่อสัตย์ยิ่งกว่าคนทุกคนแล้วก็สื่อสารที่ผมหมาทุกตัวเลยนะมันเป็นอะไรที่ขนาดนั้นเลยมันฉันว่าเป็นบุญเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นขุนพลแก้วเมืองใดไม่มีนารีงามนะเป็นเมืองจะต้องมีผู้หญิงงามเรียกว่านางแก้วจะต้องมีขุนพลและขุนพลแก้วนะจะต้องมีขุนคลังและขุนคลังแก้วมันครบสามสี่อย่างเนี่ยนะฉันโชคดีมากที่มีเปรมเป็นขุนพลแก้วภาษาฝรั่งเรียกเปอร์เฟกต์เจโนโลนะเปรมที่มันโคตรจะเปอร์เฟกต์เลยนะไอ้อาคาอะไรที่มันสร้างวัดร่องขุนมันชื่ออะไรนะเฉลิมชัยใช่ไหมเฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ที่อยู่เชียงรายนะไอ้เปรมที่มันยิ่งกว่าเปรมที่โคตรโคตรสุดยอดเลยครับผมมันยังไงถึงรู้ไหมยังไงฮะเปรมเนี่ยนะมันคิดอะไรแปลกๆนะมันใส่เสื้อราชประแตนราชประแตนด้วยอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับอันนี้มันมาจากภาษาอังกฤษว่าราชปิดชั้นปิดชั้นนะ P A T E N T ปิดชั้นก็เลยเรียกเป็นราชประแตนสมัยร.5ไงเป็นเสื้อคอปิดนะแล้วมันก็ทำวัฒนธรรมใส่เสื้อแบบนี้นะเวลามาหาเจ้าเนี่ยต้องคลานมันหมาติ๊กติ๊กติ๊กถ้ามีหางก็ต้องกระดิกด้วยนะกระดิกติ๊กติ๊กแล้วต้องหมอบต้องไม่มองหน้านะสมเด็จถ้าเด็ดปูรัชกาลที่5เขาเลิกไปแล้วนะไอ้เปรมมันไม่รู้เป็นงัดไปจากไหนนะเอามาใช้จริงจริงนะแล้วเสร็จแล้วเธอรู้ไหมไอ้วันพ่อวันแม่นี่ใครคิดใครฮะไอ้เปรมทุกคนคิดอ๋อเหรอครับวันพ่อวันแม่เนี่ยไม่รู้คิดได้ยังไงนะสุดยอดเลยนะแล้วมันก็ประเภทที่ว่าทำเรื่องใหญ่โตนะใครตายใครป่วยนะมันจัดงานใหญ่โตโมโหระทึกนะทำป้ายนะโฆษณาเทิดทูนสถาบันนะที่สำคัญอีกอย่างนึงบางคนอาจจะไม่รู้นะไอ้เปรมเนี่ยนะมันเป็นคนริเริ่มโครงการพระราชดำรินะอ๋อพลเอกเปรมเนี่ยเหรอฮะเป็นเครื่องหมายการค้าประจำราชการเลยออกโทรทัศน์ข่าวสองทุ่มทั้งหลายเลยเปรมเป็นคนทำหมดเลยนะแล้วมันก็บอกมันเอามาถ่ายนะฉันก็มีลักษณะมีกล้องแคนนอนห้อยอยู่ที่พระศอที่คอถือสมุดจดนะสาบถามชาวบ้านเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ
น้ำฝนปีนี้ตกกี่เม็ดในลงคลองกี่เม็ดอยู่ในเขื่อนกี่ปีเลยนะแล้วก็จะมีคนมาติดตามนะและเธอก็จะเป็นคนรวบรวมนะทั้งหมดนี้อลังการงานสร้างสตีเวนสปิลเบรมนะเป็นคนสร้างนะคนเป็นคนสร้างเป็นคนสร้างเป็นคนที่ว่าสุดยอดต่อจากสลิดสลิดทำยังไงแล้วเบรมทำต่อนะทำต่อจนเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างนี้ก็สรุปว่าคุณลุงไม่ได้ทำอะไรเองเลยคนอื่นทำให้หมดทุกอย่างเธอพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกทีมฟุตบอลเก่งคนเดียวได้ไหมฉันถามเธอครับไอ้เมสซี่มันเก่งคนเดียวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเธอเห็นสเปนเธอเห็นสเปนหรือเปล่าสเปนไปแข่งบนรอบแพ้ไม่เป็นท่าเลยทีมเวิร์กไม่ดีเยอรมันกับบราซิลใช่ไหมเยอรมันชนะขาดเพราะอะไรเพราะทีมเวิร์กเราชนะด้วยทีมเวิร์กฉันไม่ได้เก่งคนเดียวฉันมาเป็นทีมนะที่เรียกว่าระบอบอำมาตย์นะระบอบเจ้าคืออย่างนี้เสื้อแดงมันคิดซ้ายสู้ฉันไม่ได้หรอกทีมเวิร์กที่ดีกว่าฉันเด็ดขาดฉันมีลูกหนักฉันสั่งคันไหนคันนั้นคันเดียวไม่ได้หมดเลยทหารไม่มีการมาทะเลาะบอกแว้งไม่มีคันไหนคันนั้นยึดอำนาจยึดอำนาจทางไฟเขียวไฟเขียวช่างหัวมันไม่ต้องสนใจเลยนั่นลุยไปเลยต่างประเทศจะว่ายังไงช่างมันนะขอให้ฟังท่านคนเดียวแล้วทุกคนจะสบายนะมันเป็นอย่างนี้แล้วเธอคิดว่าใครจะชนะทีมว่าแค่ได้เป็นหนึ่งเดียวนะสั่งคันเดียวไปหมดเลยเสื้อแดงทะเลาะกันแดงแท้แดงไม่แท้แดงสยามแดงมปช.แดงสุดซอยไม่สุดซอยนี่ก็แผนการมันทะเลาะมันจะตายหานะมันก็ไม่มีทางชนะหรอกมันคงจะยังไม่จบเลยก็สรุปว่าคุณลุงเนี่ยวางแผนก็คือเอาไส้ศึกเข้าไปเสียบให้เสื้อแดงนี่มันทะเลาะกันใช่ไหมครับคุณลุงมันก็ไม่เชิงนะคือมันหมายถึงว่าไอ้บางคนมันก็กลัวบางคนก็เป็นห่วงลูกบางคนเป็นห่วงเมียบางคนเป็นห่วงเมียน้อยบางคนเป็นห่วงเอ็กซ์นะเพราะฉะนั้นในผู้ไปผู้มามันก็กลัวสมัครกับความกลัวทำให้เสื่อมฉันไม่เคยกลัวพวกมันแม้แต่คนเดียวนะแต่พวกมันมีใครกล้าสู้กับฉันอย่างน่าก็มีสุรชัยคนเดียวแหละใครมันจะกล้าสู้ได้มีดีเจสุนทรอีกคนหนึ่งไม่มีอีกคนที่สู้กับฉันไม่มีมันจะชนะได้ยังไงทุกคนนี่เองด่ากันเองเลยไอ้พวกหนึ่งสองพวกด่าเจ้าไอ้พวกนี้เลวใช่ไหมฉันพูดมาอย่างนี้ไม่มีใครกล้าออกรายการก็มี112เนี่ยแล้วเมื่อไหร่กี่ปีชนะเออชี้ฉันยังไม่กล้าเลยจะชนะได้ยังไงเอางี้กลับมาคุยเรื่องพลเอกเปรมพลเอกเปรมนี่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดกับคุณลุงเนี่ยแต่คนเขาก็ไม่ค่อยจะชอบกันนะเห็นมีการทำรัฐประหารในช่วงยุคสมัยของพลเอกเปรมนี่หลายครั้งนะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะคือทหารเนี่ยตอนแรกเปรมใช้อย่างเติร์กใช่ไหมทีนี้อย่างเติร์กมันก็บอกว่าเออพลเอกเปรมทำไมไปคบกับพวกนักการเมืองขี้โกงพลเอกเปรมต้องทำไงไงพลเอกเปรมแกบอกว่าแกใจซื่อมือสะอาดแต่ว่าพรรคพวกแกมีกำนันโตชัดตาปูนงี้นะมีแต่พวกขี้โกงปัญหาอย่างเงี้ยตัวกินนั่นเลยนะอยู่กับเปรมอุ้มเปรมใช่ไหมแล้วเปรมเนี่ยบางทีมันก็ต่ออายุบางทีก็ซิกแซกแล้วก็มีวังหนุนนะ มีปัญหามาเข้าวังครับมันต่อยุคมันแซงคิวตอนนั้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.มันจะต้องรอก่อนให้รองผบ.เป็นฮะมันก็แซงเสริมนครมันแซงมันทำให้ทหารได้ปั่นป่วนนะปั่นป่วนแต่ว่ามันอยู่ได้เพราะฉันหนุนเขามีอะไรก็เข้าวังนะเป็นเนี่ยเราหนุนเต็มที่พาเข้าวังนะเวลากลับบ้านให้ฟ้าชายขับรถมาส่งเวลาเป็นป่วยให้ป้าสมจิตมาเยี่ยมที่บ้านมาเฝ้าถึงเตียงนอนเลยนะเออเป็นอย่างนี้เราแสดงเต็มที่เพราะเราคิดว่าเป็นเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์มันคงจะเป็นหมากับชาติมาเกิดได้แล้วคนซื่อสัตย์มากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำเต็มที่ยังไงก็พลเอกเปรมเขาก็ทำให้คุณลุงสุดๆเลยนี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุที่คุณลุงตั้งเปรมให้เป็นประธานองคมนตรีคือเราดูไปแล้วนะคนที่ซื่อสัตย์กับเรานะมากกว่าไอ้ทองแดงคือทองเปรมนะทองเปรมทองเปรมนะซื่อสัตย์จริงๆแล้วก็คือมันเรียบร้อยแล้วท่าทางมันดีมันซื่อๆนะมันขอโทษนะมันเป็นเจ้าที่เหมือนฉันอีกฉันยังงงว่าไอ้เปรมนี่นะสงสัยมันเป็นพระเจ้าเหาตับชาติมาเกิดฉันจะเป็นเจ้าไม่เท่ามันเลย
มันโคตรจะเป็นก้าวฉันว่าที่จริงนะถ้ามันมีเชื้อหน่อยหนึ่งน่าจะให้มันเป็นรัชกาลที่สิบนะเพราะว่ามันเป็นโปรเฟสจริงๆเธอสังเกตดูนะคนหาเลยไม่รู้อายุแก่ถึงตั้ง7ปีนะมันยังดูเด็กกว่าฉันอีกนะตอนนี้ฉัน87ใช่ไหมไอ้เป็น94นะมันยังฟิตกว่าฉันอีกมันลดมันนิ่งนะมันนิ่งรูปร่างมันยังดีอยู่เลยเนี่ยฉันว่ามันเนี่ยคือคนให้ความนับถือแล้วคนเนี่ยนะเขาเชื่อว่าเปรมก็คือฉันนั่นแหละเปรมเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นร่างทรงของฉันเลยนะเปรมพูดอะไรนะไม่ผิดหรอกนะเปรมเนี่ยถือทุกคนสนิทใจเลยยึดอำนาจทุกครั้งให้เปรมเป็นคนออกหน้าเห็นไหมครั้งที่ยึดอำนาจทักษิณ2545ปัญญาเปรมสั่งทุกคนมาแล้วก็เปรมก็พาทุกคนมาเข้าเฝ้าฉันนะฮะวังกิจระดาตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนั่นแหละ19กันยาแล้วก็เรียบร้อยโรงเรียนเปรมแล้วทีนี้น่ะเปรมดีอย่างนึงนะเปรมเขายอมรับทุกอย่างครับไอ้นปชก็ไปด่าเปรมใช่มั้ยไปประท้วงหน้าบ้านเปรมไปรับผิดชอบทุกอย่างนะแกบอกว่าไม่เป็นไรด่าแกไม่เป็นไรอย่าด่าในหลวงฮะแล้วคิดดูนะเปรมเนี่ยเป็นคนที่แล้วเปรมเขาหวังดีเขามองข้ามเลยว่าจะต้องให้ทองช็อกโกแลตเนี่ยเป็นครับผมถ้าให้เสียเป็นไม่ดีอันตรายเพราะว่าประชาชนไม่ค่อยศรัทธาเสียรถเสียเนี่ยไปเข้าข้างทักษิณก็คือเปรมนี่คือสนับสนุนคุณหญิงสิรินเทพว่างั้นเถอะใช่ไหมครับคุณลุงคือจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะคือเปรมเขาหวังดีต่อระบอบครับเปรมเนี่ยเป็นตัวเชื่อมของระบอบเลยถ้าใครจะฆ่าไม่ใช่นะถ้าใครจะทำลายระบอบก็ต้องทำลายเปรมเนี่ยนะแล้วคุณลุงจะไว้ใจเปรมได้มากแค่ไหนครับบางทีเปรมอาจจะสนับสนุนคุณสิรินเทพแล้วอาจจะใช้อำนาจบารมีของตัวเองที่มีอยู่อาจจะชักใยลูกสาวของคุณลุงอยู่เบื้องหลังก็ได้แต่ฉันว่านะฉันดูแล้วเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยตอนเปรมเขาเป็นครบ8ปีฉันก็เอามาออกกันแล้วฉันก็บอกให้พวกอะไรชัยนันสมุทรวานิชคือตาโมดสุขุมพันธ์บริพัตรใครเดียวใครนะให้ทำหนังสือ99นักวิชาการบอกว่าเปรมเนี่ยมันอ้างในหลวงที่จริงมันไม่ใช่หรอกคือฉันก็ใช้ไปทำนะแต่ว่าถ้าบอกว่าในหลวงอ้างมันก็จะติดคุกนะก็เลยอ้างว่ามันอ้างในหลวงคือนี่ก็ด่าเปรมสมัครก็ด่าเปรมใช่ไหมคือเปรมเนี่ยเหมือนกระโถนนะคือรองรับแทนเจ้าคือกระโถนรับขี้ว่ากันเถอะรับทุกอย่างแทนเจ้าครับผมแล้วแกก็จะนิ่งแกจะไม่โต้ตอบแกนิ่งฮะแกถือว่าถ้าเราไม่ไปตอบโต้นะมันก็จะหมดราคาเองครับเพราะนั้นเตนเนี่ยเขามีความอดทนเขานิ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดเลยครับคือต้องนิ่งฮะต้องทำเป็นหูตึงนะฮะสมัยเป็นนายกเขาเรียกว่าเตมีใบอ๋อเตมีใบเตมีเนี่ยคือพระพุทธเจ้าชาตินึงนะที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดเลยนะพระเตมีพระเตมีใบเป็นชาติแรกเลยเตมีใบเขาเรียกว่าเป็นเตมีใบคือไม่พูดอะไรเลยแต่ถ้าใครทำอะไรไม่เข้าหูนะมีนักศึกษาไปต่อยเปรมแล้วตอนหลังมันไม่รู้เป็นอะไรตัวกระทิงตายในคุกนะคือเปรมก็จะเป็นแบบนั้นถือว่าเอาก็เอาเข็ดเลยนะตอนพวกนปชไปเล่นงานเปรมใช่ไหมนปชไปชุมนุมตอนนั้นเป็นนปกตอนนั้นนปกไปชุมนุมหน้าบ้านเปรมใส่ชุดสีเหลืองไม่รู้มากระแดะยังไงนะเป็นพวกทักษิณใส่เสื้อสีเหลืองไปบ้านเปรมนะโดนตีแทบตายตอนนั้นเสียดีที่สุดไงมันดีแล้วก็ได้เป็นอาธิบดีกรมตำรวจผู้จัดการตำรวจแห่งชาติทีนี้เรื่องของคุณเปรมนี่ก็ยาวเหมือนกันนะครับคุณลุงเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้าดีไหมฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อหลังจากพลเอกเปรมว่าพลเอกเปรมลงอำนาจลงจากอำนาจยังไงมีใครกบฏบ้างแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วก็เราก็มาคุยยุคหลังจากพลเอกเปรมนะฮะก็มันมีเรื่องเปรมเรื่องชาติชายเรื่องใครต่อใครนะฉันก็บอกคำหนึ่งว่านะฉันไม่ชอบใครสักคนเลยนะไอ้พวกนี้มันปกครองลำบากมันคิดมันพยายามจะแข่งกับฉันนะฉันว่าหลังๆฉันก็เบื่อนะมันแข่งกับฉันนี่ฉันโดยเฉพาะที่ฉันรำคาญคือทักษิณยิ่งรักนี่แหละมันไม่รู้ว่าลบมันไม่ลบทักทีนะเปรมเขาก็แข่งกับคุณลุงไม่ใช่เหรอผมเห็นเอานักศึกษานักศึกษามากราบเวลาเขาเดินอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่หรอกบางครั้งเราก็บางครั้งเราจะกำจัดเปรมเราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละบางทีเราก็
ให้คุณภาพไปปูนะให้เป็นมาเดินเหยียบอ๋อแผนคุณลุงอีกใช่ไหมก็แบบที่สมัครบอกนะสมัครมันฉลาดนะเอาผ้าไปปูแล้วมันไม่เหยียบถ้าเหยียบแล้วก็เหมือนแม่ทักษิณไม่รู้เรื่องนะหลอกไปว่าพระแก้วแล้วก็ผมไปนั่งแทนที่ในหลวงไงเสร็จเลยเวลาฉันจะทำลายคนไม่ยากผมฉันบอกว่ามันคิดจะเทียบเจ้าเท่านั้นเองแหละเพราะฉะนั้นเพลงนี่ก็เป็นหนึ่งที่โดนเหมือนกันแหละสรุปก็คือภาพเหล่านั้นก็คือคุณลุงก็ให้คนแอบเอาไปปล่อยว่างั้นเถอะมันก็คงอย่างนั้นแต่เพราะว่าเราต้องตัดตอนไงถ้าไม่ตัดตอนแล้วมันจะเป็นอันตรายโอเคครับต้องเข้าใจตรงนี้นะโอเควันนี้น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการเถียงรายการลุงสมชายสบายดีนะครับโดยผมดีเจสุนทรกับคุณลุงสมชายคลายกังวลที่ YouTube นะครับสนามหลวง2008แล้วก็ YouTube ของดีเจสุนทรส่วนแฟนเพจ Facebook ก็ติดตามได้ที่เพจลุงสมชายป้าสมจิตนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสนับสนุนรายการก็สามารถติดต่อไปที่หลังไมค์เพจคุณลุงสมชายคุณป้าสมจิตได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็เอาไว้พบกันสัปดาห์หน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมดีเจสุนโฮและคุณลุงสมชายใครกังวลต้องลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีประสงค์นิกรทุกท่านลุงสมชายสบายดีแค่เพียงบาปหนาบ่ฮู้คุณคน